สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาที่นี่เลยลูมคาเฟ่นะคะลูมคาเฟ่อยู่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะทุกคนถ้าเกิดใครมาที่อำเภอบ้านไร่นะคะขอบอกว่าที่นี่ก็ต้องมาห้ามพลาดเลยนะคะทั้งบรรยากาศทั้งอาหารเครื่องดื่มครบอร่อยค่ะทุกคนเป็นอาหารจานเดียวนะคะทุกคนคะก็วันนี้เรามาที่นี่แล้วเราได้ชิมอาหารแล้วนะคะเราเคยได้ชิมเราเคยได้ยินคนที่มาชิมขอบอกว่าอร่อยนะคะเราก็เลยมาที่นี่เลยลูมคาเฟ่นะคะแบบนี้เลยฟ้าไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะตัวนั้นไม่มีใครอยู่เลยไปห้องน้ำสั่งน้ำยังไม่ได้สั่งผิดสั่งและนี่คือบรรยากาศภายในร้านนะคะทุกคนภายในร้านจะเป็นประมาณนี้เลยเขาบอกว่าอาหารอร่อยมากน้ำเครื่องดื่มนะคะเราสั่งแบบสตรอเบอรี่ปั่นสตรอเบอรี่ปั่นนี่เขาทำมาได้แบบว่าโอ้ยมันเนียนมากทุกคนอย่าไปดูด้านนอกกันค่ะทุกคนคะหลังจากชิมอาหารที่มันแสนจะอร่อยแล้วนะคะเราก็พามาชมบรรยากาศด้านนอกก่อนชมบรรยากาศด้านนอกนี่คือเวลาปิดเปิดของทางร้านนะคะทุกคนจันทร์ถึงศุกร์นะคะ9โมงถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะคะ7โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะคะทุกคนไม่มีวันหยุดนะทุกคนลงมาได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราดูที่บรรยากาศด้านนอกเขามีอะไรให้เราเยี่ยมชมบ้างและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่ลุงคาเฟ่นะคะมีที่พักด้วยนะคะทุกคนมีที่พักด้วยนะคะที่พักก็เหมือนจะประมาณราคานะคะ 1,500 บาทพักได้3ท่านพร้อมอาหารเช้านะคะแต่ว่าถ้ายังไงแล้วเนี่ยโทรสอบถามติดต่ออีกทีนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่ามาในช่วงเทศกาลน่ะมันอาจจะเต็มนะคะเดี๋ยวเราดูซิน่าจะเป็นช่วงนี้แน่เลยนี่ห้องพักเนี่ยค่ะนี่คือห้องพักอันนี้มีอะไรนะภาพพื้นเมืองนะคะเดี๋ยวเข้าไปนะคะเดี๋ยวพาดูห้องพักก่อนนี่เนี่ยค่ะห้องพักบ้านพักเขาน่ารักนะคะเป็นสไตล์มินิมอลน่ารักนะคะทุกคนนี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมีหลายหลังอยู่นะคะถ้าเกิดว่ายังไงแล้วนะคะก็โทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่เพจของทางร้านทางรูมคาเฟ่เขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างนะคะเป็นผ้ามัดย้อมนะคะนี่แบบนี้เลยขออนุญาตนะคะสวัสดีครับก็เป็นของฝากเป็นผ้าพื้นเมืองทอมือนะคะคุณนี่เป็นแบบนี้นะคะผ้าทอมือสวยมากนะคะนี่นะคะแล้วก็เป็นผ้ามัดย้อมด้วยสวัสดีครับครับก็มีผ้าหลายอย่างนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นงานฝีมือของชาวบ้านไร่นะคะทุกคนชาวบ้านไร่นะคะก็ใครมาก็อยากโอ้โหสวยนะทุกคนลายเขาสวยๆทั้งนั้นเลยอุ้ยนี่ก็สวยอ่ะเนี่ยนะคะแล้วก็มีคาร์บอนดูดกลิ่นอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแชมพูปิดผมขาวนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดใครมานะคะใครมาที่ลุงคาเฟ่นะคะก็จะอยู่ติดกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นพวกตัวดูดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นตุ๊กตาดูดกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มาอุดหนุนฝีมือของชาวบ้านแถวนี้ได้นะคะน่าจะเป็นที่ทำมาจากของผลิตภัณฑ์ของอำเภอบ้านไร่เขานะคะทุกคนเราออกมาจากร้านที่ขายผ้าทอแล้วนะคะเราจริงๆแล้วบริเวณเขากว้างมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาเดินไปอีกหน่อยหนึ่งนะคะบ้านนี่มีชื่ออะไรนะเฟื่องฟ้าชัยพฤกษ์อะไรพวกนี้นะคะเป็นชื่อดอกไม้ทั้งนั้นเลยน่าจะเจ้าของชอบดอกไม้แน่เลยนะคะติดชื่อบ้านไว้เป็นดอกไม้นะคะ
อันนี้เป็นต้นแปลงล้างขวดต้นชงโคได้เลยใช่ไหมแปลงล้างขวดชายชายชายแต่ว่ามันไม่มีดอกนะคะทุกคนก็จะเดินไปประมาณนี้นะคะแล้วก็มีอะไรให้เราดูบ้างเนี่ยบริเวณที่พักเขาดีมากเลยเนี่ยค่ะห้องพักเขานะคะถ้ายังไงสอบถามอีกทีนะคะเพราะว่าราคาที่เราได้มานี่ก็อาจจะแต่ละช่วงราคาเราไม่แน่ใจนะคะราคานี้ราคาที่เราทราบมานี่เป็นราคาของเดือนมิถุนายนนะคะ2567นะคะอันนี้คือดอกอะไรอ่ะนี่ดอกอะไรอ่ะว้าวมีชื่อบอกไหมที่ต้นไม้นี้ไม่มีชื่อเออสวยดีนะคะทุกคนสีม่วงๆสวยดีดอกอะไรไม่รู้นะคะแล้วก็เดินไปเสร็จแล้วก็จะเป็นน่าจะมีบ้านพักมี3ที่หลังประมาณเนี้ยนะคะทุกคนตรงนู้นก็จะเป็นน้ำพุนะคะเย็นๆเช้าๆอากาศน่าจะดีมากนะคะทุกคนทุกคนคะก็ชิมเครื่องดื่มอาหารแล้วก็เดินย่อยเดินย่อยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีบรรยากาศให้เราแบบเดินย่อยที่มันสบายมากๆเลยบรรยากาศดีมากนะคะทุกคนขอบอกว่าดีมากๆนี่เรามาแบบวันนี้โอ้โหสดชื่นเลยนะคะแล้วก็บริเวณเขากว้างขวางมากเลยนะคะทุกคนก็มีที่ให้อาหารปลาได้ด้วยนะทุกคนนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะมาพักยังไงก็อย่าลืมนะคะโทรมาก่อนดีกว่านะเผื่อเขาเต็มอ้อและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดมาจำนวนหลายๆคนนะคะมาเป็นหมู่คณะขอแนะนำว่าให้โทรจองโต๊ะแล้วก็สั่งอาหารเขาได้เลยได้ไม่ช้านะคะเพราะว่ามันจะมีลูกค้าอื่นๆด้วยไงเพื่อเราจะได้ไม่เสียเวลาเนาะประมาณนั้นแหละเราเจอเราจะบ่อน้ำนะฟีดบ่อน้ำอะไรนี่บ่อน้ำอะไรนี่มันมีน้ำลึกไหมนะนี่ค่ะบ่อน้ำแบบนี้เป็นบ่อน้ำแบบว่าโบราณโบราณนะสมัยก่อนอ่ะก็ต้องเอากระแป้งอันเนี้ยลงไปข้างล่างตักน้ำขึ้นมาใครทานบ้างใครทานบ้านยกมือขึ้นเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่ทุกคนโอ้ก็ประมาณนี้แหละเนี่ยให้ดูบรรยากาศเขาดีไหมล่ะนี่ดีอยู่นะดีอยู่นะเนี่ยลมลื่นสดชื่นเนี่ยดูปลาคาร์ฟหน่อยครับนี่ปลาคาร์ฟครับสวยงามเลยครับสวยงามครับสวยงามนี่ค่ะแอบส่องเป็ดเป็ดอยู่ฝั่งต้นไม้ฝั่งนู้นค่ะก็เนี่ยแหละค่ะประมาณนี้แหละทุกคนก็ถ้ามาอุทัยฝากร้านลูมคาเฟ่เป็นหนึ่งที่ที่ขอแนะนำว่าเวลาหิวให้นึกถึงลูมคาเฟ่นะคะเพราะว่าไม่ผิดหวังทั้งเครื่องดื่มและอาหารนะคะก็พอลองชิมแล้วการันตีว่ามันอร่อยจริงอันนี้ความคิดความรู้สึกส่วนตัวนะว่ามันอร่อยจริงๆแต่ทุกคนไม่ต้องเชื่อประพรก็ได้ว่ามันจะอร่อยจริงไหมมาเลยมาชิมเองว่าจะอร่อยจริงอย่างที่ประพรพูดไหมโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้ดูภาพบรรยากาศข้างหลังสวยๆนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ประพรด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย